ของเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรวีกันแล้ววันนี้พี่แป๋วก็มาพร้อมกับเรื่องความรักสวยรักงามของสาวๆเมืองผู้ดีมาบอกต่อกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสาวๆตะวันตกนะคะเมื่อก่อนเขาจะอยากมีผิวสีแทนกันค่ะเขาบอกว่าผิวสีแทนเนี่ยทำให้ดูเซ็กซี่นะคะวิธีการก็คือเขาจะไปใช้เครื่องอาบแดดก็คือเข้าไปนอนในเครื่องที่เขาเรียกกันว่าซันเบสอะค่ะราคาก็แพงด้วยนะคะแต่ว่าในยุคนี้หรอผิวสีแทนหรอแต่ว่าเทรนด์มันเปลี่ยนไปแล้วนะเพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากสวยอย่างนางเอกออสการ์คนล่าสุดเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ค่ะก็คือไม่ดำไม่ขาวเผือดแต่ผิวเนี่ยออกส้มๆน้ำตาลนะคะก็ยิ่งดูยิ่งสวยค่ะรวมทั้งเจ้าแม่แฟชั่นอย่างเช่นวิกตอเรียเบ็คแฮมที่ความเข้มของผิวเนี่ยทำให้เขาเนี่ยยิ่งดูคมดูเข้มเสริมบุคลิกได้อีกต่างหากเว็บไซต์ mailonsunday.co.uk เนี่ยเขาอ้างผลการสำรวจของบริษัทประกัน Simply Business ของอังกฤษที่รับทำประกันการใช้เครื่องอาบแดดหรือที่เรียกกันว่า Sunbathe ซึ่งพบว่าร้านเสริมสวยในเมืองผู้ดีมาทำประกัน Sunbathe น้อยลงถึง 75% ค่ะและยังสอดคล้องกับที่บริษัทสำรวจตลาดแคนท่าระบุว่ายอดขายสินค้าเกี่ยวกับทำผิวแทนอย่างเช่นสเปรย์หรือครีมที่ลดลงกว่า 20% ค่ะซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้ล้วนทำให้ธุรกิจทำผิวสีแทนซบเซาร้านเสริมสวยบางร้านนี่ถึงกับต้องปิดกิจการไปเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกเหตุผลที่ทำให้สาวๆเนี่ยใช้ซันเบสน้อยลงนั่นก็คือสภาพอากาศของเมืองผู้ดีค่ะเพราะว่าที่นั่นน่ะหนาวนานแล้วบางทีถึงไม่ใช่หน้าหนาวแต่อากาศก็ยังเย็นอยู่ค่ะทำให้สาวๆเนี่ยต้องปกปิดร่างกายมากกว่าที่จะมาโชว์ผิวท้าลมหนาวกันแล้วพอมีแดดนะคะก็ค่อยไปนอนชิวๆอาบแดดสวยๆผิวก็จะเข้มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะสวยเหมือนดาราอย่างที่ตั้งใจนั่นแหละด้านสาวๆเมืองผู้ดีหลายคนก็ยอมรับว่าการเข้าเครื่องอาบแดดมาหลายปีเพราะอยากมีผิวสีแทนเหมือนดาราที่เห็นตามแมกกาซีนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพวกเธอเริ่มกลัวอันตรายจากการใช้ซันเบสและหันมาอาบแสงอาทิตย์แทนแล้วก็ยังรู้สึกแฮปปี้ที่ดูสวยแบบธรรมชาติมากกว่ามีผิวเข้มแบบสังเคราะห์เพราะว่ามีรายงานจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติของอังกฤษระบุว่าสาวๆวัย18ถึง34ปีค่ะเกือบครึ่งไม่แฮปปี้กับผิวสังเคราะห์ของตัวเองด้านเว็บไซต์หาคู่นะคะเขาก็ระบุเหมือนกันค่ะบอกว่าผิวสีแทนแบบเฟกๆทำให้ผู้ชายไม่อยากได้สาวคนนั้นมาเป็นแฟนค่ะโดยให้เหตุผลว่ามันไม่ดึงดูดใจออกซะเลยไม่เพียงแค่นั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะองค์การอนามัยโลกนี้ระบุว่าซันเบสนั้นก่อให้เกิดอันตรายค่ะเป็นสาเหตุของเนื้องอกและมะเร็งด้วยแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะหนุ่มสาวเมืองไบรตันเนี่ยเขาก็เจ็บป่วยอันมีสาเหตุมาจากการใช้ซันเบสมากถึงประมาณ 13,000 คนแล้วก็ราว 2,800 คนเนี่ยถึงกับเสียชีวิตเลยยังมีอีกหนึ่งข้อมูลค่ะก็คือสถาบันมะเร็งแห่งชาติอังกฤษระบุว่าถ้าหากว่าเราใช้เตียงซันเบสก่อนที่เราจะอายุ35นั่นเท่ากับว่าเราเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นเนื้องอกมากถึง 90% เลยค่ะเอาล่ะอยากจะสวยด้วยวิธีไหนก็ตามนะคะก็คำนึงถึงสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ